ดีมากๆแต่เราดีเฮียค่ะมีจืดแล้วค่ะอันนี้ที่เห็นแล้วคุณเอาข้าวเข้าไปแล้วเอาผ้าขาวบางเนี่ยห่อข้าวเข้าไว้แล้วก็อย่าไปยึดให้มากถ้าไม่อยากแก่เร็วใครชั่วใครเลวก็ช่างหัวอะไรโลกเราเป็นคนผิวสีคนแรกของประเทศที่ได้เป็นทั้งนายแบบได้เป็นทั้งนักแสดงได้เป็นทั้งพิธีกรได้เป็นทั้งนักร้องได้เป็นทั้งดีเจแก้มจะเป็นพระเอกนะคิดว่าเพราะเราแตกต่างจากคนอื่นมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราเป็นใครมาจากไหนรู้ตัวอีกทีหนึ่งผมก็ไปอยู่กับครอบครัวอื่นซึ่งไม่ใช่ครอบครัวของผมเองตอนเรียนหนังสือเราก็มีปัญหากับเพื่อนตลอดเพราะเราโดนล้อโดนบูลลี่โดนอะไรสารพัดเยอะแยะมากมายในเรื่องสีผิวเราคิดว่ายังไงเนี่ยอยู่กับพ่อแม่เราเนี่ยเรายังมีความสุขมากกว่าคือเรายังมีความมีตัวตนเป็นคนที่เขาน่าจะรักมากกว่าครอบครัวนี้รอซูชิเกิดอยู่เมืองไทยมาจากจังหวัดอุดรนะครับเกิดปีเมื่อ1974สมัยสงครามเวียดนามพอดีก็มาอยู่อเมริกานี่ก็ตอนอายุ16ความเป็นเด็กนี่จะรู้ว่าเป็นเด็กไอ้กันว่าเราเนี่ยเป็นเด็กอเมริกันคือเราไม่รู้ว่าพ่อเราอยู่ไหนใช่ไหมหน้าตาเป็นไงเราไม่รู้เลยมีแต่แม่บอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยThe attacks slashed at North Vietnam with renewed fury. Raids against oil stores in Hanoi marked a fresh escalation. ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าชาติเดียวที่เข้ามาในประเทศไทยช่วงนั้นก็คืออเมริกาถูกต้องไหมฮะฐานทัพอเมริกาเนี่ยอย่างอุดรก็จะมีฐาน2ฐานทัพก็คือรามาสุนสเตชันกับกองบิน23อย่างอุดรเนี่ยก็มีประมาณผมไม่แน่ใจอาจจะมีถึงประมาณ200กว่าคนเด็กลูกครึ่งนะฮะเด็กลูกครึ่งหลายคนก็โชคดีที่พ่อเขาเอาไปด้วยเอามาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเอากลับมาอเมริกาแต่ว่าหลายคนไม่ได้โชคดีขนาดนั้นในหมู่บ้านนี้เราก็จะเป็นผิวขาวอยู่คนเดียวใช่ไหมก็ดูแตกต่างจากเด็กคนอื่นนะบางทีมันก็ถูกล้อบ้างแบบเฮ้ยฝรั่งผิวขาวอเมริกันอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากบอกให้เฮ้ยเราก็พูดภาษาไทยนะเราก็เป็นคนไทยทำไมเขาต้องเรียกเราอย่างนั้นด้วยเขาใช่ปะทาลิปมันหน่อยแอนดี้เกิดที่โคราชเป็นลูกครึ่งสมัยสงครามเวียดนามรุ่นแรกเลยตอนเป็นเด็กนี่ลำบากแค่นี้อาหารพี่อายุ12เนี่ยแม่หายไปเลยพี่ไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนก็ระหกระเหินอยู่กับเพื่อนมั่งอยู่คนนู้นอยู่คนนี้มั่งคือยังนึกขึ้นมาแล้วเว้ยเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้จักด้วยงานในวงการบันเทิงนี่แหละมันทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ค้นพบครอบครัวของเราเองก็จะมีรายการต่างๆเยอะแยะมากมายเชิญผมไปออกแล้วทุกรายการผมก็จะพูดว่าผมอยากเจอพ่อแม่ของผมหลังจากนั้นเป็นการที่ว่าแม่ติดต่อมาหาเราก็
ก็เลยถามแม่บอกว่าแม่พ่อผมเป็นใครแม่ก็บอกได้ว่าเป็นทหารอเมริกันที่มาล้มในสงครามเวียดนามแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นไม่มีเพราะว่าแม่โกรธที่พ่อทิ้งไปแล้วทำให้แม่มีภาระมีเองขึ้นมานี่แหละแม่ก็เลยทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวกับพ่อก็ทำให้ความฝันที่ผมจะได้เจอครอบครัวของผมมันหายไปพร้อมกับความทรงจำของแม่แล้วก็ตัวแม่ก็คือตอนนั้นผมก็บอกว่ายอมแพ้พูดไงกิฟต์อัพละโอเค Just leave it here Leave it here Yeah Hello ไปก่อนมาป่ะไฟพอร์ตมาสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะทำอะไรเนี่ยจะติดตามหาคนมันลำบากสมัยก่อนปุ๊บสิ่งแรกที่คิดได้เนี่ยเริ่มรู้จักโฟนบุ๊กเราก็พยายามเปิดหานะเราอยู่แค่จอร์เจียนี่โฟนบุ๊กแค่นั้นน่ะมันก็คงแค่เป็นเมืองเล็กๆสำหรับเมืองเล็กๆนะสมุดโทรศัพท์สมัยก่อนมันจะบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะบอกแอดเดรสด้วยในช่วงIntroducing Ancestry DNA, a simple, affordable DNA test that lets you travel up to 1,000 years into the past. สามที่เขาก็ส่งข้อมูลมานะครับอย่างที่บอกว่าเราก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อเรา
ลูกครึ่งผิวดำผิวขาวเราก็สนใจแล้วก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการชุดตรวจนี้เพราะเราไม่เข้าใจว่าชุดตรวจ DNA นั้นมันคืออะไรก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อแอนดี้เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขามาเขาจะเดินทางมาเราทำค่ายด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันเมื่อตอนตั้งแต่สมัย16 17ปีHello Hello ลองทำหน่อยสิไกลชิปเป่งแอนดี้มาอเมริกาตอนที่มอริสกำลังที่เข้าวงการแล้วแล้วนี่เธอหยุดงานยาวนานขนาดไหนยะก็ทำงานมอริสบอกว่าเอ้ยมาเมืองไทยเอากล่อง DNA มาให้ด้วยนะแล้วว่าเอ้ยใครจะเอาบ้างใครจะมาเขาก็แท็กกันไปเขาก็ที่ Facebook อ่ะแล้วก็คือเวลาเรามาเจอกันก็เปิดกล่องก็register ด้วยกันน่ะลงทะเบียนด้วยกันแล้วก็ใส่ sample ด้วยกันแล้วก็เราก็บอกว่าทำยังไงไงเป็นขั้นๆตอนจะได้ขน sample กลับมาที่อเมริกาผมก็ไม่ตรวจไม่เจอพ่อนะตอนนั้นนะพ่อไม่ได้ตรวจ DNA แล้วก็ไม่มีรายละเอียดของพ่ออยู่นั้นแต่ไปเจอกับคนที่เป็นญาติของพ่อซึ่งชื่อคุณธัญญาเนี่ยติดต่อกลับมาเราก็เลยถามคุณธัญญาบอกว่าคุณธัญญาช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไม DNA ของเราตรงกันมีใครในครอบครัวของคุณเนี่ยเคยมาที่เมืองไทยไหมตั้งแต่ปี1964ถึง1966 You know, at first I had seconds of this is weird, is this a scam? It's definitely going to be an elder in my family and in our family like you knowhonor and respect is very important so I thought I can't ask any of my elders but I can get my dad to ask so I went to my dad right away and said hey do you know anybody who was in Thailand maybe I don't know if anybody was in Thailand but did anybody travel She contacted her father. Her father contacted me, asked me, was I in Thailand at a certain time? And I was. Correct. So he asked me, would I do a DNA? And I want to know why. I didn't have a clue, believe it or not, because you out one night, you meet somebody, you stay around maybe a month, and then you ship someone else and you can't get back to where you were. And you forget all about it. Yeah, just something in passing. That's how you look at it. I never thought I would have a offspring in Thailand. Never dreamed of it. And Dad, he set all three of the children down. He said, I have something to tell you. And that's when we found out about our brother, Morris. He's always been a very, very family-oriented person in terms of keeping people together, family union. So when he heard there was a possibility of him having another child, I think he was ready to accept that. I don't think it was ever a denial. Because I knew it was possibly mine because I had a relationship with his mother. So when the test come back, 99.6, he mine. Yeah, okay, accept him. Don't reject. I could have did like a lot of GI, say, no, he ain't mine. Because nothing you could do by you one country and I'm another. But I accepted it. Take responsibility. Yes! We wanted him to come to the States. That's why he's here, so everybody can see him. Not just a picture, see him in person. Thank you for being here. Thank you. I love you so much. I'm glad you're rich. He gonna make me cry. So glad. When he was conceived, the army moved me in another post, so I didn't know anything about him. Those same big heads, that's a Robert. Yeah, see those heads? Those are Robert. When I look at the picture of my father and my brother juxtaposed,
it was obvious. He looks just like him. Exactly. And then once I met him, when I heard his voice, I said, it sounds just like him. Voice, mannerism, looks, everything. I didn't even need to look at a DNA test. I knew that was my brother. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. แล้วเราก็คุยกันซึ่งผมก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขามากหรอกเพราะผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้แต่ว่าพ่อน่ะมองหน้าผมแล้วก็พูดอะไรบางอย่างแล้วก็มีคำหนึ่งที่ผมว่าติดตาตรึงใจไว้อย่างมากมายก็คือว่าที่พ่อบอกว่าที่หลายๆคนให้ฉันไปตรวจ DNA ทีนึงดูว่าเธอเนี่ยเป็นลูกฉันจริงๆหรือเปล่าฉันว่าฉันไม่ต้องตรวจแล้วนะเพราะ DNA ของฉันน่ะอยู่บนใบหน้าเธอแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับวันนี้ที่ทุกคนมาร่วมอวยพรในวันเกิดปีที่57ซึ่งเป็นวันเกิดที่อยู่กับครอบครัวเป็นครั้งแรกในชีวิตผมไม่เคยมีวันเกิดกับครอบครัวเลยนี่คือครั้งแรกโอเค no round 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 hey Maggie hold up Maggie see you Maggie see you okay long enough okay oh baby long time comingThose are the best happiness tears I've ever seen in my life. มันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีหัวนอนปลายตีนแล้วหรือว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ลูกไม่มีพ่อต่อไปแล้วนะเราเป็นลูกที่มีพ่อและมีแม่มีครอบครัวของเราและครอบครัวของเราก็ให้ความรักของเรามันทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งต่างๆที่มันเคยกดลังเราไว้ทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้สนุกเต็มที่ไม่สุขเต็มที่อะไรเงี้ยมันได้รับการปลดปล่อยแล้ว Why do he do this? It's always hard. He did not know who he was. It's not that I felt sorry for him. I just knew that no child should ever go through what he went through. I don't know Morris's full story, but from what I understand, for him to have achieved what he has, I say to myself and to my children and my grandchildren, don't you ever make an excuse about not having, not doing, not succeeding, not going to the next level. Because here's proof, it can be done. And not only is it proof, this is your blood. This is your DNA. คือตอนนั้นน่ะมีหลายคนที่เจอพ่อในกลุ่มที่ในรุ่นมอลลิสกลุ่มนั้นน่ะมี 7-8 คนน่ะประมาณ 4-5 คนน่ะเจอพ่อคนนี้เจอคนนี้ไม่เจอคนนี้เจอคนนี้นานหน่อยคนนี้2อาทิตย์เจอเลย
แอนดี้ก็เลยไม่ติดตามก็เลยรู้ว่าพ่อตายแล้วเพราะว่าลุงของพ่อตายหมดพ่อตายแล้วก็ไม่ติดต่อก็เลยมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังแล้วพอมาแมทช์เนี้ยมันใช้เวลาเป็นปีที่เขาจะติดต่อกลับมาแล้วในกรณีของทีเยอะเลยที่ว่าเจอพ่อแล้วแต่เขาไม่ยอมติดต่อก็เสียอกเสียใจก็มาก็เราก็ปลอบโยนกันบอกว่าต้องเข้าใจว่าพ่อของเราอ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขามีลูกฉะนั้นเขาจะช็อกฉะนั้นเราต้องให้เวลาเขาอาจจะรับหรือไม่ยอมรับเราต้องเตรียมตัวถ้าเขาปฏิเสธเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปพี่ก็ไม่เข้าใจบางทีคำว่าชายชาติทหารเนี่ยอยู่กล้ารับไหมความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาจริงนะครับอยู่มาบอกว่าอยู่เป็นลูกผู้ชายอกสามศอกอเมริกันโซลเจอร์เข้าใจเปล่าบัดนาวเข้าใจเปล่าตอนนี้ DNA อยู่ตรงเนี่ยแล้วก็เขาเป็นลูกของยูเนี่ยยูรับได้ไหมยูเป็นชายชาติทหารหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าThat's Samantha Day right there. Okay. That's your name? Sylvester. Richard Merritt Evelina. This is a granddad and grand-grandma for me, right? Yeah, okay. This is you. This is the king. Wow. All right. I wonder how she feel. Who?